ช่วงที่แล้วจะเห็นได้ว่ามีผู้เข้าแข่งขันที่สามารถผ่านเข้าไปได้เป็นจำนวนน้อยมากจากผู้ที่มาฟังประกาศผลทั้งหมดนั่นยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นกดดันและลุ้นให้กับผู้เข้าแข่งขันจนทีมงานของเราต้องเข้าไปช่วยให้กำลังใจแก่พวกเขากันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มานะคะวันนี้ขออนุญาตตัดสินเริ่มจากฟุกุโอะค่ะเดินข้างหน้า19ค่ะผลการตัดสินของฟุกุโอะคือไม่ผ่านจ้าขอโทษด้วยนะลูกนะไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับพี่ไม่ผ่านครับเสียใจด้วยนะครับสงสารนะโอ้ยทำไงตั้งใจมาฟังมากนะเนาะบีบหัวใจมากมันก็เลยต้องเข้มต้องเข้มกันนิดการประกาศผลยังคงเข้มข้นและผู้เข้าแข่งขันหลายคนยังคงไม่ผ่านอย่างต่อเนื่องตอนนี้ความกังวลของพวกเขายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสุดจะประกาศชื่อคนที่เข้ารอบนะคะคือเนกครับเอครับขนมค่ะโอ้ยลูกจ๋าดูที่น้องปากตัวนี้ดีใจกับน้องเพชรนะครับผางลี่ค่ะออดครับเห็นไหมต่างจิตใจดีมากพี่แขกค่ะงงงงพี่แขกงงดีใจด้วยนะครับไปได้กี่คนแล้วเนี่ยไม่รู้เนาะ27 28แล้ว
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้ผู้แข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะครับครึ่งนึงนะฮะแล้วตอนนี้เรารอว่าใครจะเป็นอีกครึ่งนึงที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฮะมารอลุ้นกันครับตอนนี้บรรยากาศกำลังรอผู้แข่งขันออกมาจากห้องนี้นะฮะญาติญาติรออยู่ครับผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่กรรมการ3ท่านนะครับมาลุ้นกันเลยครับลำบากใจนะคะเป้ครับถ้าครั้งนี้ไม่ได้ผ่านหนูจะสู้ต่อไหมลูกก็จะสู้ต่อไปครับเหมือนว่าฟ้ามันลิขิตมาแล้วครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดิ้นเราก็อยู่แค่ตรงนี้ครับถ้าเราไม่สู้เราก็ไม่ไปไหนเลยเราเลือกที่จะสู้ดีกว่าครับตอนนี้เป็นซ้ายกับขวาแล้วนะคะอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นสองกรุ๊ปนะและผลการตัดสินของกรุ๊ปที่ผ่านคือกรุ๊ปซ้ายผ่านค่ะติ๊กกับแพทผ่านค่ะเอ้ยน้องหมายครับผ่านทั้งสองคนครับยิ้มเลยร้องไม่ได้ตกรอบไม่ต้องร้องดีใจรอบหน้ามาดีใจสวัสดีครับ5คนรถไฟสายแห่งความฝันเหลือที่นั่งเดียวเหลือที่นั่งเดียวที่นั่งที่48จะเป็นใครเดี๋ยวผมจะขานชื่อทีละคนนะฮะสนุกครับก้าวมาข้างหน้า19ครับผลการตัดสินคือไม่ผ่านครับขอบคุณนะครับที่มาฟังผลเชิญครับไอซ์ผลการตัดสินคือไม่ผ่านครับน้องฝ้ายผลการตัดสินคือไม่ผ่านครับสู้ต่อนะฝ้ายนะเหลือ2คนระหว่างฟ้ากับเอิญใครจะเป็นคนสุดท้ายและคนนั้นคือครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับเพื่อนกันนะฟ้าก็ไม่เป็นไรนะลูกนะโชคดีครับแล้วเจอกันรอบหน้าครับNo, no, no, no.
ได้แล้วกดดันไหมตอนไปยืนอยู่ตรงนั้นเป็นไงบ้างก็ไอ้เด็กนี่เด็กบอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็ช่วยไม่ผ่านบอกว่าเราไม่ผ่านเงี้ยเหรอคือว่าได้ยินประกาศผลว่ารอบแรกอะไรเงี้ยมีแต่คนไม่ผ่านอะไรเงี้ยไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านก็เลยแบบกลัวตื่นเต้นมากเลยอะค่ะกดดันมากเลยอะอยากให้ทุกคนที่บ้านก็เชียร์เอิญด้วยนะคะให้กำลังใจเอิญด้วยค่ะเอิญจะทำให้เต็มที่แบบพยายามทำให้ดีที่สุดอะค่ะและนี่ก็คือความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดในวันประกาศผลวันนี้เราได้รู้แล้วว่าใครที่ได้เป็นหนึ่งใน48คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอยยิ้มและคราบน้ำตาอันเอ่อล้นได้แสดงถึงความดีใจและนำพาพวกเขาเข้าสู่ความฝันขั้นต่อไปแล้วล่ะครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนไหนที่ไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ48คนสุดท้ายก็อย่าเพิ่งหยุดความฝันของตัวเองไว้แค่นี้นะครับพวกเรายังยินดีต้อนรับการกลับมาตามความฝันของผู้ที่มีหัวใจรักในการร้องเพลงลูกทุ่งในไมค์ทองคำครั้งที่8นะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของทั้ง48คนสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกับการแข่งขันรูปแบบใหม่บนเวทีไม่ต้องคำรอบ48คนสุดท้ายหรือรอบน็อกเอาท์ด้วยกติกาใหม่เข้มข้นขึ้นกดดันขึ้นและบีบหัวใจมากยิ่งขึ้นปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเหมือนเป็นแบบทดสอบของคนที่จะเป็นนักร้องลูกทุ่งโอ้โหกติกาเนี่ยแบบว่าน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนคุยหันไปคุยกับเพื่อนแบบนี่มันรายการไม่ต้องคำเหรอนี่โอ้โหคือแบบช็อกซีนีม่ามากค่ะแบบว่ากติกามันแบบมันบีบหัวใจเรามากเลยครับพบกับรายการไม่ต้องคำครั้งที่7รูปแบบใหม่จะตื่นเต้นเร้าใจแค่ไหนติดตามชมกันสัปดาห์หน้านะครับ